ประโยชน์ของการตั้งค่าออโต้แบ็กอัพมีอยู่เยอะทีเดียวเช่นถ้าเครื่องหายแล้วก็ยังมีรูปอยู่แต่บางคนอาจไม่อยากแบ็กอัพกับ Google แล้วก็สามารถยกเลิกการใช้งานได้ง่ายๆค่ะวิธียกเลิกการใช้งานออโต้แบ็กอัพเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าหรือ Settings เลือก Account จากนั้นเลือก Google และเลือกอีเมลที่ต้องการเอาเครื่องหมายถูกออกจาก Sync Google Photos และ Sync Album Picasa กดปุ่มย้อนกลับและเข้าไปที่เมนูการจัดการแอปพลิเคชันหรือ Application Manager เลือกแถบทั้งหมดหรือ All จากนั้นเลือก Gallery และลบ Cache หรือ Clear Cache รวมทั้งลบข้อมูลหรือ Clear Dataไม่ต้องกังวลนะคะว่าภาพในอัลบั้มจะหายเพราะระบบจะลบออกเฉพาะส่วนที่ซิงค์ไว้หรือเราอาจจะซ่อนอัลบั้มภาพออโต้แบ็กอัพและปล่อยให้ระบบสำรองไว้เพื่อความชัวร์ค่ะวิธีซ่อนอัลบั้มภาพออโต้แบ็กอัพเข้าไปที่แกลเลอรี่เลือกปุ่มเมนูและเลือกคอนเทนต์ที่จะแสดงหรือ Content to Display ให้แสดงเฉพาะข้อมูลในอุปกรณ์โดยเลือก Content ในอุปกรณ์หรือ Content on Deviceหลังจากทำตามวิธีที่คริสซี่บอกแล้วรูปที่ซิงค์อยู่ในอัลบั้มพีคาซ่าหรือออโต้แบ็กอัพก็จะหายไปค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ที่ Facebook Samsung Mobile Thailand Fanpage นะคะ